ดีค่ะทุกคนกลับพบกับช่องสุกัญญาย่านะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดู10สถานที่ที่ควรมาเที่ยวในเมลเบิร์น CBD นะคะรับรองเลยค่ะว่าคนที่ไม่ว่าจะมาเที่ยวหรือว่าเป็นวันหยุดที่แบบคนที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วนะคะสามารถเที่ยวครบ10ที่ภายใน1วันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราทำให้ดูค่ะทุกคนสถานที่แรกของเราในวันนี้นะคะก็คือ Queen Victoria Market ค่ะตลาดนี้นะคะก็จะเปิดทุกวันนะในช่วงเช้าจนถึงประมาณ 3-4 โมงนี่แหละนะคะแล้วจะปิดวันจันทร์กับวันพุธแต่ว่าวันพุธเนี่ยเขาจะมี Night Market ค่ะทุกคนก็คือตลาดใหญ่มากนะคะแล้วก็ซิกเนเจอร์ของที่ตลาดนี้นะคะก็คือข้างหลังเลยค่ะรสโดนัทอันนี้นะคะ5ชิ้น10ดอลแล้วคือแถวยาวมากคืออยากจะลองนะวันนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าสายกว่านี้จะมีแถวยาวขนาดนี้หรือเปล่าดูแถวยาวมากเรากลับมาแถวโดนัทยังไม่เลิกยาวเลยนะคะดูดิที่ที่2ของเรานะคะก็คือ Melbourne Central ค่ะทุกคนอันนี้เรามาจากทางข้างหลังเนาะมีเดินผ่านทางนี้ก็จะแบบเห็นมีร้านเย็บผ้านู่นนี่นั่นอันนี้ก็คือแบบคนชอบมานั่งพักผ่อนกันตรงนี้นะคะของช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นตอนนี้เราก็อยู่กันที่เมลเซนแล้วนะคะทุกคนก็เป็นห้างใจกลางเมืองแห่งหนึ่งนะคะที่คนก็จะมากินข้าวช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นกันอารมณ์แบบเราเดินห้างนั่นแหละนะคะก็จะเป็นพวกช้อปปิ้งต่างๆเนาะแล้วอันนี้เนี่ยมันเชื่อมไปแบบห้างอื่นๆได้ด้วยนะคะ Emporium David Jones Myer อะไรพวกเนี้ยเนาะก็มีฟู้ดคอร์ทด้านบนมีสโตร์ต่างๆให้ช้อปปิ้งมีของกินนู่นนี่นั่นนะคะแล้วนี่ก็คือเป็นแลนด์มาร์คค่ะนาฬิกามันจะดังทุกๆ1ชั่วโมงถ้าจำไม่ผิดนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นแค่6โมงเที่ยงหรืออะไรเงี้ยหรือทุกๆชั่วโมงนะคะมันจะมีเสียงเป้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 งแบบมีนกบินนกร้องอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยก็จะเป็นแลนด์มาร์คเนาะเห็นโดมข้างบนปะสวยสวยและจากตรงเมลเซนนะคะเราก็จะเดินทะลุออกไปตรงนั้นเพื่อที่จะไปสเตทไลบรารีค่ะเป็นห้องสมุดใจกลางเมืองเมลเบิร์นนะคะทุกคนเนี่ยเดินทะลุได้เลยสถานที่ที่เราจะไปในวันนี้นะคือมันจะติดกันอะคือเราสามารถแบบไปได้แบบเรื่อยๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราข้ามถนนไปที่ห้องสมุดกันดีกว่าแล้วก็เนี่ยค่ะตรงช่องที่เราเดินมาตรงนี้เราจะมีของกินที่นี่ของกินเยอะนะแล้วก็อยากจะขอแนะนำเน่ชิคเก้นทุกคนอร่อยมากฟิลแบบถ้าสมมติใครอยากกินวิงแซบอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบฮอตสไปซี่อะไรสักอย่างมันมีแบบหลายเฟลเวอร์ให้เลือกอร่อยแล้วก็ไม่แพงด้วยแล้วก็นี่ค่ะฮาราจูกุเครปเจ้าดังเนี่ยเดินมาถึงแล้วและตรงข้างหน้าเมลเซนนะคะก็จะแบบว่าร้านโดรายากิที่แบบแนะนำนะคะก็คือร้านนี้มีเจเลมอนด้วยอร่อยไหมอร่อยมากนะคะอันนี้แบบชอบกินมากถูกด้วย4ดอนมั้งถ้าจำไม่ผิดไส้นูทราอร่อยมากค่ะทุกคนถ้าแบบผ่านนะก็แบบลองกินนะคะแลนด์มาร์คที่3นะคะทุกคนก็คือห้องสมุดของเรานี่เองค่ะมาถึงแล้วนะคะคือวันนี้อากาศดีมากที่16 17 18องศาประมาณนี้แล้วก็มีแดดด้วยคนก็จะแบบมานั่งชิลๆตากแดดนั่งแบบชิลๆอ่ะชมบรรยากาศสไตล์ความออสซี่สโลไลฟ์อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่าและแลนด์มาร์คที่4ของเราในวันนี้นะคะก็คือฟินเดอร์ค่ะสถานีรถไฟฟินเดอร์นะคะเป็นสถานีที่เก่าแก่รองลงมาจากแกรนด์เซ็นทรัลที่นิวยอร์กนะอะไรประมาณนั้นนะคะ
ส่วนใหญ่คนที่มาที่นี่ก็คือจะมาถ่ายรูปซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูมันจะอยู่อีกมุมนึงที่เป็นแบบมุมมหาชนนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นแพลตฟอร์มใหญ่ที่แบบทุกสายเกือบแทบจะทุกสายอะเหมือนมาเปลี่ยนที่ตรงเนี้ยเป็นแบบเค้าเรียกอะไรอะสายกลางอารมณ์ฟิลหัวลำโพงบ้านเรามั้ยเออประมาณนั้นสถานีรถไฟหลักๆที่อยู่ในเมืองนะที่แบบเหมือนเป็นจุดใหญ่ๆอะก็จะมีที่ฟินเดอร์แล้วก็มีซาวน์คลอสแล้วก็น่าจะมีที่เป็นเมนเมลเซนประมาณนั้นเออที่แบบอยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วตรงข้ามฟินเดอร์เนี่ยอ่ะหมุนมานิดนึงตรงเนี้ยมันจะเรียกว่าเฟสแควร์นะคะมันจะเป็นเหมือนสถานที่จัดงานเวลาช่วงคริสต์มาสปีใหม่อะไรเงี้ยมันจะมีต้นคริสต์มาสมีคอนเสิร์ตเล็กๆเออบางทีมีคอนเสิร์ตหรือมีงานเวลาเหมือนมีงานอะไรที่แบบเป็นแห่งชาติเป็นรวมพลังของแบบคนเมลเบิร์นอะไรเงี้ยเขาจะมารวมตัวกันที่นี่มันจะมีแบบคืนวันที่แบบเชียร์บอลแมตช์ไฟนอลอะไรเงี้ยคนก็จะแบบเยอะมากนะคะแต่ตอนวันนี้นะคะมันไม่ได้มีงานอีเวนต์อะไรแล้วก็เนี่ยคนก็จะมานั่งตากแดดกันอย่างเงี้ยคือแบบแดดมันดีอากาศดีหลังจากที่เราหนาวมาหลังวันวันนี้เราแต่งตัวชิลๆได้เปิดหลังเลยปกติก่อนหน้านี้มันวินเทอร์ก็คือต้องใส่เสื้อ 2-3 ชั้นนะทุกคนแต่ตอนนี้คือแขนยาวเปิดหลังก็เอาอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะก็คือข้างหน้ามันจะเขียนเห็นป่ะ Finder Street Station อันนี้คือแลนด์มาร์คค่ะแต่ว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้มันจะใกล้ไปใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเขาจะข้ามถนนไปถ่ายจากฝั่งตรงข้ามแพลนนี่เขาจะข้ามไปถ่ายฝั่งโน้นค่ะแล้วก็ให้เห็นตึกนี้เป็นมุมมหาชนดูสิวันนี้มีคนมาถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยนะคะเราเหลือบๆไปเห็นเขาได้ไหมน่ารักเนาะนี่ค่ะตรงนี้นะคะจะยืนตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปไปเห็นปะดีมากมุมมหาชนอันนี้มันคือฟินเดอร์เราอยู่ข้างหลังใช่ปะแต่เห็นเนี้ยมันจะมีนี่ด้วยโบสถ์อยู่ฝั่งตรงข้ามเซนต์แพทริกนะคะก็เนี่ยค่ะมาถ่ายรูปสถาปัตยกรรมด้านนอกอะไรเงี้ยแบบฟิลอยู่เมืองนอกชิลๆอย่างนี้ได้แล้วก็ฝั่งตรงข้ามโบสถ์นะคะฝั่งตรงข้ามโบสถ์อันนี้นะคะก็จะมี ACMI ค่ะซึ่งมันจะเป็นฟิลพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งที่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยแบบปีที่แล้วที่เคยมามันจะเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของการถ่ายรูปของหนังที่แบบจะเปลี่ยนแปลงไปการทำภาพยนตร์ที่ต้องใช้เอฟเฟกต์ต้องใช้รูปอะไรประมาณนั้นนะคะเกี่ยวกับภาพถ่ายรูปถ่ายประมาณนี้นะคะก็สามารถเข้าเยี่ยมชมได้นะคะต่อไปแลนด์มาร์คที่5นะคะก็อยู่ใกล้กับฟินเดอร์แล้วเนี่ยเดินฝั่งตรงข้ามมานะคะเขาเรียกว่ากราฟฟิตี้เลนค่ะทุกคนมันจะเป็นฟิลเหมือนแบบว่าสตรีทหน่อยเนาะแต่งตัวเท่ๆคูลๆมาถ่ายแบบเขาเรียกอะไรอะข้างๆกำแพงมันจะมีคนมาเพ้นลายอะไรประมาณนี้มันเปลี่ยนไปด้วยหรอก็แล้วแต่ว่าคนจะมาทำเพนอะไรแบบเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปประมาณซอยข้างหน้านี้ป่ะ Osier Lane นะคะนี่ถึงแล้วมันไม่ได้เรียกว่ากราฟฟิตี้ป่ะมันเรียกว่าอันเนี้ยเอาใหม่ขอแก้ตัวนะทุกคน Osier Lane นะคะเป็นสตรีทอาร์ตวอล์คค่ะทุกคนตื้อๆไปนะเมื่อกี้นี้กราฟฟิตี้เลนมาจากไหนมันก็พูดได้เหมือนกันแหละคิดว่าเพราะว่ามันเป็นแบบฟิลกราฟฟิตี้นะคะนี่มีร้านอาหารอยู่ข้างๆด้วยช่วงนั้นที่มามีแบบว่าสายระยงระยางข้างบนแล้วก็เป็นรองเท้าห้อยด้วยนะครั้งนี้มาเป็นสีแบบฉูดฉาดอะเป็นสีแบบนีออนอะแต่ครั้งก่อนๆจะดูเป็นคูลๆเท่ๆอ่ะเนี่ยดูฝั่งนี้ดิเป็นแบบม่วงพาสเทลอ่ะเก่งจุงทอมแอนด์เจอรี่ทำไงอ่ะน่ารักอ่ะพอเราเดินข้ามถนนมานะคะมันก็จะมี NGV ด้วยนะทุกคน NGV ก็คือ National Gallery Arts นะคะซึ่งมันก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ฟิลพิพิธภัณฑ์เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้มันน่าจะเล็กกว่าที่เราจะไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอันใหญ่เลยทีเดียวนะคะแต่ก่อนอื่นกันเราจะไปที่ยาล่าริเวอร์ก่อนเดินทะลุมานะก็คือวู้อันนี้แล้วค่ะถึงแล้วยาล่าริเวอร์แลนด์มาร์คที่6นะคะทุกคนคือยาล่าริเวอร์ค่ะนี่เนี่ยเส้นสายตรงนี้เลยนะคะทั้งหมดยาวไปเป็นแม่น้ำยาล่านะคะเนี่ยล่องเรือได้เห็นปะมีเรือข้างหลังหรือว่าจะมีแบบเช่าเรือเล็กที่แบบขับกันเองเนี่ย
แล้วก็ในตามริมแม่น้ำเนี่ยมันก็จะมีแบบมีร้านอาหารหรือแบบมีบาร์จิบเบียร์จิบไวน์ชิลๆได้นะคะมาแบบเหมาะกับมาเดทหรือแบบมาเที่ยวกับเพื่อนสาวเพื่อนหญิงเพื่อนชายก็มาได้หมดเออฟิลกูนะวันนี้อากาศดีมากเลยอ่ะทุกคนดูฝั่งตรงข้ามเห็นปะมันมีหญ้าแล้วฝรั่งชอบแบบนอนอาบแดดอ่ะดูดินี่เออปิกนิกตากแดดเอออะไรเอ่ยไม่สน UV เนี่ยแล้วก็จะมีฝั่งตรงข้ามมันก็จะมีเซาเกตก็จะเป็นฟิลมีของให้เธอช้อปปิ้งมีร้านอาหารกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะเนี่ยคนเดินเต็มเลยข้างในแลนด์มาร์คต่อไปก็คือ NGV นะคะก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนู้นอยู่ตรงหอไอเฟลเนี่ยเราก็จะเดินเลียบแม่น้ำไปได้เลยเห็นปะมันแบบติดกันหมดเลยอะพอเรามา1วันก็แบบไปได้หมดเลยนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้เวลาในสถานที่ที่หนึ่งนานอะเราเก็บได้แบบแทบจะทุกอย่างแล้วสำหรับคนที่มีเวลาไม่มากนะคะเนี่ยดูคนที่มาล่องมาแบบโรแมนติกปะล่ะเราเดินขึ้นตรงนี้ไปนะคะแล้วก็ข้ามสะพานไปนี่นะคะนอนชิลๆตากแดดเออันนี้หน้า NGV ทุกคนโชคดีมากปกติไอ้ปอบอกว่าตรงนี้มันไม่มีแบบมีของมาตั้งขายนะแต่วันนี้เรามาได้ถูกวันมากๆนะคะนี่มีของมาตั้งขายตลอดริมทางเดินเลยเออสวยนะเมื่อกี้แอบเห็นป้ายนะคะเขาบอกว่าจะมีทุกวันอาทิตย์10โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะทุกคนเราก็คือไม่เคยมาวันอาทิตย์เลยก็เลยไม่รู้นะคะว่ามันมีตลาดด้วยแลนด์มาร์คที่7นะคะ NGV ถึงแล้วค่ะก็เป็นมิวเซียมอีกที่นึงเนาะที่แบบคนชอบเสพติดอะไรประมาณนี้นะคะป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะให้ดูคร่าวๆเนาะหน้าทางเข้าก็จะมีซิกเนเจอร์อีกแล้วนะคะเป็นแบบประตูน้ำไหลเราหลุดเข้ามาในคิดโซนนะทุกคนมันแชทมันรูปปั้นหรือว่ามันของจริงวะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยจักรยานไหมก็ไม่มันไดเรกมากเน็ตคุณเน็ตที่8แล้วนะคะสำหรับวันนี้อยู่ที่ Child of Remembrance นะคะเป็นที่ที่แบบว่าไว้อาลัยรำลึกถึงทหารที่ออสเตรเลียนะคะที่เคยผ่านศึกสนามรบอะไรสักอย่างนี่แหละอันนี้นั่งแทรมมาแค่2ป้ายเองนะคะจากตรง NGV เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันแหมว้าวจากฝั่งนี้นะคะถ้าแพลนกล้องมาทางนี้ฝั่งตรงข้ามนี่คือมุมยอดฮิตนะทุกคนเขาจะแบบเนี่ยถ่ายให้แบบเห็นเรายืนตรงกลางมันก็จะเป็นแบบวิวเมืองประมาณนี้จะต้องแบบว่าขึ้นไปถ่ายข้างบนตรงบันไดตรงนู้นน่ะแล้วถ่ายย้อนกลับมาข้างบนมันก็จะขึ้นไปดูวิวได้นะทุกคนเห็นปะชั้นบนที่แบบมีคนยืนอยู่นะคะแต่ก็คือแค่ชมวิวทิวทัศน์เมืองเฉยๆในส่วนของวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขามีงานอะไรด้วยนะทุกคนดูดิน่าจะมีงานรำลึกอะไรสักอย่างด้วยมั้งต่อไปนะคะสถานที่ที่9แล้วค่ะทุกคนจาก Child of Remembrance นะคะเราสามารถเดินไปสวนข้างๆ Botanic Garden ได้เลยเนี่ยค่ะเดินทะลุมาตรงนี้เลยนะคะซึ่งเราจะบอกว่าไอ้ Botanic Garden น่ะมันเป็นสวนสาธารณะที่แบบใหญ่มากอ่ะอาจจะไม่ได้แบบให้ทุกคนได้เห็นทั้งสวนนะเพราะว่าเหนื่อยขี้เกียจเดินแล้วนะคะแต่คือจะเล่าคร่าวๆคือตอนนั้นที่มากับครูอ่ะมันจะมีให้โหลดแอปพลิเคชันหนึ่งจำไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรแต่พอโหลดแล้วอ่ะมันจะมีเหมือนให้ไปเดินสแกนตามจุดต่างๆอ่ะมันเป็นการเล่นเกมเก็บพอยต์อ่ะพอไปสแกนแล้วมันก็จะขึ้นเป็นรูปร่างของแต่ละจุดประมาณนี้เหนื่อยอ่ะอ่อมแล้วนะทุกคนตั้งแต่11โมงตอนนี้4โมงครึ่งแล้ว
เดินตามทางเนี่ยไปเรื่อยๆนะทุกคนก็จะเห็นคนเดินๆกันนี่เราเดินมาถึงแล้วนะคะนิดเดียวเท่านั้นเองข้างหน้าก็จะมี Visitor Center Landmark สุดท้ายแล้วค่ะทุกคนในที่สุดนะคะก็มาถึงแล้วอันนี้นะคะเราอยู่กันที่คราวคาสิโนนะคะเป็นคาสิโนที่เขาเรียกว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในเมลเบิร์นแล้วนะทุกคนเมื่อกี้จากที่เราไปโบทานิคการ์เด้นมาใช่ไหมเราก็นั่งแทรมย้อนกลับมาที่ฟินเดอร์แล้วก็จากฟินเดอร์นั่งมา2สต็อปแล้วก็เดินมาข้ามสะพานมานิดนึงนะคะก็จะถึงแต่อันนี้มันจะมาถึงทางข้างหลังอะทุกคนถ้าจะเป็นทางข้างหน้าที่แบบถ้านั่ง86 96มาจากในเมืองเลยอะนะมันจะนู่นข้างหน้าตรงนู้นอะซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปนะคะก็คือเดี๋ยวจะหาอะไรกินด้วยแล้วก็ตรงข้ามคาวมันจะมีนั่น Sea Life นะคะเป็นอควาเรียมอันนั้นต้องเสียตังค์นะถ้าแบบอยากจะเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำก็สามารถไปได้อยู่แถวๆนี้ในส่วนของคาวคาสิโนนะคะที่นี่คาสิโนมันถูกกฎหมายถ้าใครอยากจะมาลองเสี่ยงดวงเล่นน่ะก็ลองเข้าไปได้แต่รู้สึกว่าข้างในในโซนคาสิโนอ่ะเขาน่าจะไม่ให้ถ่ายภาพนะทุกคนเราอาจจะไม่ได้เข้าไปในส่วนของคาสิโนตรงนั้นในคราวเนี่ยนอกจากจะมีคาสิโนแล้วมันยังแบบว่ามีโรงแรมมีร้านอาหารมีร้านช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าราคาก็จะสูงขึ้นมากว่าปกติหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเราไปเลือกดูดีกว่าว่าวันนี้เราจะกินอะไรดีจริงๆตอนกลางคืนสวยมากนะเคยมาถ่ายรูปแบบไม่แน่ใจว่าทุกๆชั่วโมงหรือเปล่ามันจะจุดอะไรเนี่ยพุ่งขึ้นมานะคะอันนี้ก็มาเดินเทียบน้ำเล่นได้เนี่ยก็จะเริ่มเห็นละ Rock Pool Bar and Grill and Melbourne มีฟู้ดคอร์ทด้วยนะนี่นะคะด้านในก็จะมีฟู้ดคอร์ทเราสั่งบะหมี่จากร้านนี้นะเดี๋ยวรอเครื่องดังแล้วเดี๋ยวไปเอาก็แบบมีเยอะแยะมากมายไปหมดครบแล้วนะคะทุกคน10สถานที่วันนี้ที่เราไปมาใน1วันนะคะเราสตาร์ทเริ่มวันก็คือเวลา 11:00 นจนตอนนี้นะคะประมาณ 6:30 นจบเก็บครบ10ที่เก็บแบบไวเก็บแบบรีบๆนะคะจริงๆเพื่อนๆมีเวลาว่างก็อาจจะทยอยไปเที่ยวก็ได้นะอันนี้ก็คือเอามาให้ดูเป็นทางเลือกอีกทีนึงแล้วกันนะคะวันนี้ก็จบทริปเพียงเท่านี้ละค่ะเหนื่อยมากแล้วนะคะแยกย้ายกันกลับบ้านค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย